ก็สำหรับการเดินทางมาในวันนี้นะครับก็ท่านผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ผมลงมากำกับคดีนะครับซึ่งท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5ท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้จัดการก็ได้มือการประมัดหมายจับต่อศาลเมื่อคืนแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำผิดในช่วงเช้านี้ก็คือเป็นครูนะครับเป็นครูสอนดนตรีนะครับของโรงเรียนในพื้นที่ของหางดงนะครับนะก็ขอไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันนะครับนะก็มีพฤติกรรมจากการที่มีเด็กที่เป็นเหยื่อเนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับนะถูกจับเนื้อต้องตัวนะครับนะซึ่งเด็กเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมีหลายคนนะครับนะวันนี้เรามีผู้เสียหายที่เชื่อมั่นที่มั่นใจนะครับนะทางพ่อแม่ผู้ขอได้ข้าพาเข้ามาแจ้งความนะครับเราก็ได้ดำเนินการขอมัดต่อศาลเพื่อออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มคดีไปแล้วขณะนี้นะครับนะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวนะครับเพราะนั้นในเรื่องของเด็กการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับนะผมก็ต้องฝากผู้ปกครองนะพ่อแม่นะครับว่าวันนี้แล้วก็ต้องสำคัญก็คือฝากท่านผู้ดูแลโรงเรียนนะครับนะว่าในการกำกับดูแลครูในโรงเรียนนะครับนะก็ฝากท่านผู้ดูแลโรงเรียนว่าผู้ดูแลโรงเรียนนะครับนะจะต้องใส่ใจนะครับดูแลโดยเฉพาะครูที่รับผิดชอบเรื่องวงโยธวาทิตนะหรือดนตรีเหล่านี้เป็นครูที่มีโอกาสใกล้ชิดสัมผัสเด็กเยอะนะครับก็จะอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเหล่านี้นะครับนะทำให้เด็กเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็อาศัยโอกาสเหล่านี้ล่วงละเมิดทางเพศกระทำชำเราตัวเด็กนะครับวันนี้เหยื่อที่เป็นเด็กยังมีอีกหลายคนนะครับบางคนจบไปแล้วนะครับนะแล้วก็เห็นพฤติกรรมครูคนนี้ทำแล้วทำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับนะถึงขนาดโพสเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของเราเองก็ทำงานร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับ NGO นะครับก็จะติดต่อน้องๆอีกหลายคนนะเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีนะครับโดยการปกปิดเป็นความลับนะครับณวันนั้นก็ต้องฝากนะครับน้องๆนะฝากถึงพ่อแม่นะครับนะที่ถูกกระทำลักษณะเช่นนี้นะครับนะขอให้เข้ามาพบกับทางท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนข้อมูลความลับทั้งหมดเนี่ยเราจะปกปิดเป็นความลับนะครับแต่ว่าพ่อแม่นะครับนะก็เพื่อจะปกป้องลูกนะครับวันนี้เราได้รับการกระทำนะก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะเพื่อจะให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยรับโทษนะอย่างแสนสาหัสนะครับดังนั้นในเรื่องของการไล่ดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้การท่านผู้จัดการก็จะมาดูเรื่องการกระทำต่างกรรมต่างวรรคนะครับนะทำผิดกี่ครั้งรับโทษเท่านั้นนะครับนะส่วนเรื่องนึงที่เดินทางมาวันนี้นะครับ